นายประกาศเดินหน้าจีบใบเฟิร์นอย่างเต็มที่ตามคาดเพจทวงคืนมาอย่างไวมาอย่างไวหลังนายณภัทรประกาศเดินหน้าจีบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับเพจทวงคืนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากนายณภัทรบอกเลยว่าขิงใส่เพจของแดนวรเวทแล้วเรียกว่างานนี้เรียกรอยยิ้มจากบรรดาข่าวบันเทิงสนั่นเลยทีเดียวและมีคนเข้าไปกดไลค์เกือบ 20,000 แล้วต้องบอกว่าเป็นรอยยิ้มอีกมุมนึงของแฮชแท็กนายใบเฟิร์นที่แน่นอนว่าสิ้นสุดทางเพื่อนและเดินหน้าจีบอีกทั้งยังขอกำลังใจให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้อีกด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาพยายามทำให้รู้แล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่รู้ว่าชอบบอกเลยว่ายิ้มตามกระแสข่าวไปด้วยและทันทีที่นายประกาศเดินหน้าจีบก็เกิดเพจทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายณภัทรทันทีคล้ายกับเพจของทวงคืนแพตตี้อังสุมาริจากแดนวรเวทซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าแดนแพตตี้ได้แต่งงานกันแล้วโดยแอดมินเพจเผยว่าแอดขอยืนยันอีกครั้งว่าแอดเพจนี้กับแอดเพจทวงคืนแพตตี้อังสุมารินจากแดนวรเวทเป็นคนละคนอุดมการณ์ของเพจนี้หนักแน่นดังหินผาแต่เพจโน้ตอุดมการณ์เบาดุดปุยเมฆยอมแพ้ซะแล้วเรียกว่าเพจทวงคืนใบเฟิร์นวิมชนกจากนายณภัทรลงภาพและข่าวของนายทำเอาแฟนอมยิ้มตามในความน่ารักที่แซวกระจายงานนี้บอกเลยว่าบรรดาหนุ่มๆทวงคืนใบเฟิร์นกันใหญ่ทั้งที่ยังไม่ทราบคำตอบด้วยซ้ำว่าฝ่ายหญิงจะตอบอย่างไรนับเป็นสีสันของข่าวบันเทิงที่กลับมาทวงคืนดารานในดวงใจคนล่าสุดคือใบเฟิร์นนั่นเองงานนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อนายณภัทรเนี่ยออกมาประกาศว่าจะจีบใบเฟิร์นอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็ได้มีผู้ชายทั้งประเทศถึงกับอกหักไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ถึงกับมีเพจที่ตั้งขึ้นมาว่าทวงคืนใบเฟิร์นพิมพ์ชนกจากนายณภัทรนั่นเองค่ะงานนี้เขาก็ออกตัวอย่างเต็มที่เลยทีเดียวว่าแน่นอนว่าเขาจะออกมาทวงคืนใบเฟิร์นอย่างเต็มที่และเข้มแข็งอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทวงคืนใบเฟิร์นนั่นเองค่ะงานนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสีสันอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวค่ะสำหรับวงการบันเทิงณตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าใครได้ดูสัมภาษณ์ของนายณภัทรแล้วหลายคนจะต้องกรี๊ดจะต้องปลื้มแน่นอนค่ะว่านายณภัทรเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าชอบใบเฟิร์นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับนายณภัทรขอให้สาวใบเฟิร์นเนี่ยตอบรับกับนายโดยเร็วนะคะแน่นอนว่าเรือลำนี้พายไปเลยทีเดียวค่ะพายไปอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนว่าเข้าฝั่งอย่างแน่นอนค่ะยังไงแล้วเพจบันดาลก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนายณภัทรด้วยนะคะหวังว่าจะสำเร็จและสมหวังอย่างแน่นอนค่ะงานนี้ก็สมใจแม่หมูเลยทีเดียวยังไงแล้วเพจบันดาลก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนถ้าใบเฟิร์นได้ออกสัมภาษณ์อีกแน่นอนว่าจะไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะ